10:11 Set Index บ้านเราตอนนี้ย่อลงไปประมาณ6จุดนะครับแนวโน้มวันนี้เป็นยังไงบ้างสถานการณ์ยังไงคุยกับพี่มงคลพ่วงเพตราครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากหลักทรัพย์ดาวโอประเทศไทยครับพี่มงคลสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเช้าวันนี้ย่อลงมาหน่อยประเมินสถานการณ์ยังไงบ้างครับมองประเมินและตีความสถานการณ์ตอนนี้ยังไงเราประเมินอยู่แล้วครับว่าหลังงบออกหรือว่าใกล้ๆงบออกเนี่ยตลาดจะวายนะครับเป็นอย่างนั้นก็ตามแพทเทิร์นปกติแล้วก็นับไปนับมาแล้วสิริรวมนะครับก็คือ12เดือนย้อนหลังเนี่ยตลาดหุ้นไทยนั้นก็เขาเรียกว่าหลอกดาวคือหลอกให้ซื้อแล้วก็ลงมาเป็นครั้งนี้เป็นครั้งที่10ในรอบ12เดือนครับก็คือขึ้นมาแล้วก็ตกลงขึ้นมาแล้วตกลงเนี่ย10รอบนะครับเราถึงขาดทุนกันเยอะไงครับเหตุผลทำไมคิดอย่างนั้นว่าหุ้นจะลงนะครับเพราะว่าตามฤดูกาลเมื่อกี้ที่เรียนนะส่งงบจบขึ้นเอ็กดีแล้วหุ้นมักจะลงอันที่สองก็คือสถานการณ์ที่ผ่านมาจริงๆหุ้นไม่ได้มีความขึ้นโดยอย่างเขาเรียกไงไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยยะมากที่ทำให้หุ้นเราอ่ะทำหายสูงกว่าเดิมได้นะครับเรื่องของจีนเองจะเห็นไหมครับว่าหุ้นจีนเนี่ยแม้ว่าตลาดหุ้นจีนจะดีขึ้นแต่ว่าหุ้นที่เกี่ยวข้องกับจีนลงยกเป็นกลุ่มเดียวคือกลุ่มท่องเที่ยวครับท่องเที่ยวที่ยังขึ้นอยู่แต่กลุ่มอื่นลงหมดเลยอิเล็กทรอนิกส์โลจิสติกเนี่ยขึ้นมานิดเดียวแล้วก็ลงต่อในเห็นว่าตัวปัจจัยพื้นฐานเองอ่ะหรือว่าผลตอบรับจากจีนต่อไทยเนี่ยยังไม่ได้มีแล้วก็หุ้นเองเนี่ยอเมริกาเองเนี่ยต้องไปรอเรื่องของตัวเลขดัชนีการใช้จ่ายของผู้บริโภคด้วยทำให้ตลาดอเมริกา2วันที่ผ่านมาไม่ดีก็เลยชวนให้ตลาดหุ้นเอเชียเนี่ยหลายๆตลาดรวมถึงไทยเนี่ยทำให้เกิดการขายทำกำไรตามขึ้นมานะครับนั่นคือสิ่งที่มองฮะแล้ววันนี้มองก็ยังไงก็น่าจะมองว่าลงอยู่แล้วล่ะครับเขาก็จะทำลงไประดับไหนเท่านั้นเองนะครับค่ะงั้นถามพี่มงคลแบบนี้ได้ไหมคะว่าเราพอจะมองแล้วก็หาอินดิเคเตอร์ตัวไหนที่ทำให้เราเห็นได้บ้างว่าถ้ามันเกิดสิ่งนี้ขึ้นอ่ะมันน่าจะพอทำให้ตลาดปรับตัวขึ้นมาเหมือนตลาดกำลังรออะไรอยู่ที่จะขึ้นนะคะตลาดรอจริงๆก็คือรอข่าวบวกพูดง่ายๆนะแต่ข่าวบวกตรงนั้นเนี่ยต้องเป็นข่าวบวกที่มีนัยยะต่อตลาดซึ่งตอนนี้ข่าวบวกที่มีนัยยะตลาดเนี่ยผมรออยู่ 2-3 เรื่องเรื่องที่1คือการเจรจาในตะวันออกกลางเนี่ยตอนนี้ดูเหมือนว่าใกล้จะบรรลุในเรื่องข้อตกลงหยุดยิงแล้วอันนี้ถ้าเกิดจบได้ถือว่าดีครับจบได้เพราะเศรษฐกิจโลกตอนนี้เจนไหมครับว่าไม่ว่าจะเป็น Goldman Sachs หรือไม่ว่าจะเป็น G20 เนี่ยที่ออก statement ออกมาเนี่ยบอกว่าเกิด disinflation หมดเลย disinflation ส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องของสงครามอันนี้แหละถ้าเกิดผ่านตรงนี้ไปได้จะดีอันที่สองคือเรื่องของจีนครับเพราะว่าจีนเองนั้นเนี่ยที่ผ่านมาออกมาเริ่มทยอยออกมาตรการแต่มาตรการที่เกี่ยวข้องกับ real sector จริงๆยังไม่ออกถ้าออกเมื่อไหร่แล้วคนเชื่อเนี่ยจะดีนี่คือข้อที่สองข้อที่สามคือไทยเองครับไทยเองเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับกำไรตลาดนะมันไปเกี่ยวข้องกับนโยบายรัฐบาลครับถ้าเริ่มนโยบายรัฐบาลออกมาแล้วทำให้ทุกคนว้าวได้เนี่ยอันนี้จะดีนี่คือ3เรื่องครับสิ่งที่เรากำลังมองหาอยู่ถ้าเกิด3ในเรื่องนี้เกิดเรื่องในเรื่องหนึ่งเนี่ยผมว่าตลาดเนี่ยก็น่าจะดีขึ้นนะครับตามน้ำหนักของแต่ละเรื่องนะครับนโยบายของภาครัฐในประเด็นของไทยเนี่ยหมายความถึงตัวดิจิทัลวอลเล็ตหรือหมายความว่าต้องมีอันอื่นๆเข้ามาเพิ่มด้วยครับพี่มงคลคือสำหรับผมเองดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยไม่ได้สำหรับผมเองนะไม่ได้เป็นตัวทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยขึ้นได้หรอกเพราะว่ามันจะมีความกังวลตามมาก็คือเรื่องการก่อนหนี้มันเนี่ยผมไม่ได้มองตัวนี้เป็นตัวที่จะชูตลาดนะอาจจะขึ้นได้ขึ้นกลุ่มค้าปลีกแต่ไม่ได้เป็นตัวชูตลาดตัวที่ชูตลาดจริงๆคือทำให้นักทุนเกิดความรู้สึก2แบบ1เกิดความรู้สึกอยากลงทุนพวกต่างชาติอยากลงทุนในประเทศไทยอยากซื้อพื้นที่ในนิคมนี่คือข้อที่1อยากลงทุนอันที่2คืออยากซื้ออยากซื้อคือทำให้ผู้บริโภคของใครเองเนี่ยอยากซื้อของเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยสภาวะ disinflation หรือว่าเงินเฟ้อต่ำส่วนหนึ่งมาจากคนไม่ค่อยอยากซื้อของมีตังค์แต่ไม่อยากซื้อของเพราะไม่มั่นใจเพราะฉะนั้นถ้าเกิดรัฐบาลทำให้เกิดความอยาก2อย่างนี้ได้คืออยากลงทุนกับอยากซื้อของเนี่ยอันนี้จะดีครับเห็นไหมครับว่า GDP ที่ผ่านมาแล้วเนี่ยที่ลงมาเนี่ยนอกจากปัจจัยภายนอกแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของเรื่องการลงทุนกับเรื่องการใช้จ่ายอะไรนี่แหละที่มันลดลงไปนะค่ะค่ะในระหว่างที่เรากำลังรอข่าวบวกซึ่งมันก็กำหนดไม่ได้หรอกว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ช่วงนี้พี่มงคลแนะนำยังไงคะยังคงให้ถือเงินสดเยอะๆอยู่ไหมหรือยังไงดีอ๋อแน่นอนนะการถือเงินสดเราจะถือเยอะอย่างจังหวะที่แล้วผมมองครับผมคิดว่าเขาน่าจะหลอกเราเป็นครั้งที่10
นะครับสัปดาห์ที่แล้วจนถึงคาบเกี่ยวสัปดาห์นี้แหละผมก็นิยมแนะนําขายหุ้นที่ขึ้นมาเกือบทั้งหมดเลยนะครับที่เราแนะนําในเชิงกลยุทธ์เพราะเราเล็งตรงนั้นอยู่แล้วแล้วก็มันจะจบงบด้วยเราจะแนะนําเป็นการถือเงินสดเยอะขึ้นครับในพอร์ตเราตอนนี้ก็ 70-80% เป็นเงินสดนะครับแล้วสิ่งหนึ่งที่เราคิดว่าหลังงบจบหุ้นน่าจะลงแต่เราลงเนี่ยเราวัดอยู่2จุดไม่แน่ใจว่าจะเป็นจุดไหนคือ1380กับ1354นะครับก็ยังไม่แน่ใจว่าเนี่ยเราให้ถึงเงินสดเยอะๆไว้ก่อนแล้วก็ไปรอจังหวะในการซื้อเนี่ยการซื้ออาจจะอยู่ในช่วงมีนาปลายๆหรือเมษาอะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็เรารอดูจังหวะอยู่ดูเพราะว่ามันก็ต้องอาศัยปัจจัยที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับอีกอันนึงคือกลยุทธ์ตอนนี้เนี่ยปีนี้เนี่ยผมแนะนำให้ซื้อหุ้นที่เป็น high dividend นะครับที่เป็นดีลเกิน 6% เนี่ยไม่ว่าจะเป็น SCB Tiscoนะครับหรือว่ารอจังหวะซื้อปตท.อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าปีนี้ผมจะบอกได้เลยนะครับเป็นปีที่ไม่ค่อยดีของตลาดหุ้นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยการมีหุ้นที่เป็นไฮดิวิเดียนเนี่ยสักประมาณ 30% ในพอร์ตเนี่ยมันจะดีเพื่ออย่างน้อยคุณจะได้ปันผลประมาณ 6% เราไม่ต้องกังวลมากว่าหุ้นมันจะตกแรงปีนี้นักลงทุนไม่ค่อยมีทางเลือกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาหุ้น X แล้วเนี่ยมันจะลงมันจะไม่ได้ลงแบบเมื่อก่อนเนี่ยนักลงทุนมีทางเลือก X เสร็จปุ๊บขายทิ้งไปซื้อตัวอื่นแต่วันเนี้ยขายไปก็ไม่รู้จะซื้อตัวไหนสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยขายหรือขายก็ขายแค่วันเดียวแล้วก็ซื้อกลับมาเหมือนเดิมงั้นตรงนี้ผมก็เลยบอกว่ากลยุทธ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งปีนี้หรือว่าตอนนี้คือคุณจะมีหุ้นที่เป็น High Dividend Yield แล้วเป็นแบบ High Dividend Yield ที่มีคุณภาพด้วยนะไม่ใช่ว่าจ่ายครั้งเดียวจบนะครับพวกนี้เก็บไว้ครับผมว่ามันจะทำให้รีเทิร์นของพอร์ตเราอย่างน้อยก็มีรายได้อันนี้เป็นรายได้ประจำครับครับแสดงว่าอย่างในตอนนี้ที่ถือเงินสดอยู่ 70-80% ตามที่พี่มงคลบอกไว้เนี่ยก็คือรอจังหวะอาจจะมีนาเมษาแล้วก็ทำการบ้านในหุ้นที่เป็นดีวิเดนด์รอไว้เลยแล้วก็รอจังหวะนั้นแล้วค่อยเข้าไปเริ่มเก็บใช่ไหมครับใช่ครับอย่าง SCBS Tisco ผมว่าซื้อตอนนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าพวกปตท.พวกหุ้นตัวอื่นเนี่ยจะรอจังหวะตรงนั้นก็ได้ซึ่งมีนาเมษาพวกนี้มันก็จะหมายรวมถึงหุ้นที่เป็นหุ้น value ด้วยหุ้นที่แบบคำว่าหุ้น value คือหุ้นที่เป็นหุ้นดีราคาลงมาลึกๆอะไรอย่างนั้นด้วยอย่างเช่น Home Pro อย่างเช่นสิริอะไรแบบนั้นด้วยนะครับคือผมบอกได้เลยว่าการที่ตลาดหลักทรัพย์ออกกติกาที่เป็นพวกกฎเกณฑ์ควบคุมราคาหุ้นเนี่ยมันจะทำให้หุ้นบางประเภทเนี่ยอย่างเช่นหุ้นไซส์เล็กๆที่เทรดกันจิ๊ดจ๊าดจิ๊ดจ๊าดเนี่ยจะมีความคึกคักน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นักลงทุนสิ่งที่ควรจะมองหาก่อนคือควรจะมองหาหุ้นที่มี value ดีๆหุ้นอาจจะเป็นไซส์กลางถึงใหญ่นิดหน่อยแล้วมีผลประกอบการดีๆอันนี้เก็บไว้ก่อนอย่างนั้นครับส่วนหุ้นเล็กหุ้นจี๊ดจ๊าดเนี่ยเดี๋ยวผมว่าค่อยมาว่ากันทีหลังนะครับกำลังจะถามพี่มงคลเลยแล้วสายซิ่งที่เขาชอบเก่งกำไรบางทีเขาก็อาจจะรอไม่ไหวอย่างเงี้ยแนะนำยังไงคะไม่เกิดครับสายซิ่งไม่เกิดเพราะว่ามาตรการที่ออกมาทั้งหมดที่จะมีผลบังคับใช้เนี่ยเป็นมาตรการที่คุมการเทรดแบบที่ไม่ได้มีพื้นฐานรองรับโดยตรงเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็อีกอย่างนึงคือป้องกันการทำราคาหุ้นที่เข้มงวดมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการหยุดเทรดเปิดเทรดแบบออกชันอะไรแบบนั้นน่ะเป็นการคุมก็เรียกว่าเป็นการทํามันหรือคุมกําเนิดกันไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะลําบากนิดนึงมันผมนึกบอกว่าหุ้นอะไรที่ไม่ได้มีพื้นฐานในปีนี้เนี่ยพิจารณาดีๆก็แล้วกันนะครับเปิดงบดูศึกษาดูแล้วก็ถามนักวิเคราะห์หรืออะไรก็ได้ครับพยายามเลือกหุ้นที่ดีๆไว้ก่อนผมว่าจะปลอดภัยกว่าครับเพราะปีที่แล้วเนี่ยหลายคนที่พยายามไปเลือกหุ้นแบบนี้บาดเจ็บแบบอย่างหนักมาแล้วนะครับปีนี้เนี่ยผมว่าแก้ตัวใหม่ครับลองปรับดูนิดนึงแล้วก็เลือกหุ้นดีๆหรือไม่ก็ถ้าเล่นไม่ไหวจริงๆอ่ะไปฝากเงินไปที่กองทุนหรือไม่ก็ซื้อหุ้นที่เป็นไฮดิวิเดนด์เนี่ยผมว่าน่าจะดูปลอดภัยกว่านะครับครับครับขอบคุณมากๆเลยครับพี่มงคลครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหลอกดาวมา10ครั้ง ในรอบ12เดือนขึ้นมาหลอกให้เข้าไปซื้อแล้วก็ร่วงลงมาเพราะฉะนั้นคำแนะนำช่วงนี้ซึ่งยังไม่เห็นปัจจัยอะไรที่จะมาฉุดดัชนีขึ้นมาได้ยกเว้นว่าจะเกิดความคืบหน้าการเจรจาที่ตะวันออกกลางแล้วก็จีนออกมาตรการอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรียลเซกเตอร์จริงๆถ้าเป็นแบบนั้นยังพอมีความหวังหรือภาครัฐมีการออกนโยบายออกมาที่สามารถทำให้คนอยากลงทุนต่างชาติอยากมาซื้อในพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมคนอยากจับจ่ายใช้สอยยังพอโอเคครับแต่ถ้าไม่อย่างนั้นระหว่างนี้ถือเงินสด 70-80% รอให้ปลายมีนาต่อเมษา XD ไปเรียบร้อยหมดแล้วแล้วค่อยๆทำการบ้านเลือกหุ้นที่มีปันผลสูงๆสัก 6% อย่างน้อยๆเป็นกรอบป้องกันสำหรับพอร์ตของตัวเองในปีนี้ครับสนับสนุนโดยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมา 7-11
ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและก็คลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ